พี่เจอน้องๆที่เขาทำแบรนด์เนี่ยใช่ป่ะน่ารักมากเลยตลกมากเลยอ่ะชื่ออะไรบ้างชื่อก๊อฟชื่ออะไรนะพี่ก๊อฟแล้วก็พี่เข็มเราเป็นพาร์ทเนอร์กันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมถึงมาเขาติดต่อมาหรือคือที่จริงอ่ะหนูไม่ได้แบบว่าเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรขนาดนั้นนะเป็นพรีเซนเตอร์เขาอ่ะเอาคือทุกอันที่เป็นพรีเซนเตอร์เราจะต้องขอลองก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้ไม่ดีหรือว่าอันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าเรานะเราก็ไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากให้ของที่เราแบบเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมันไม่ดีโดนว่ากลับมาหนูก็เลยก็บอกว่าอย่างแรกเลยมีออยหรือเปล่าถามก่อนเลยมีออยโอเคเรียบร้อยไหนขอลองของก่อนว่าดีหรือเปล่ามีเอฟเฟกต์หรือเปล่าทำให้แบบปวดท้องไหมไม่ใช่กินไปแล้วแบบโอ้โหปวดปิดแบบนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะนี่เทสกันกี่เดือนเนี่ยก่อนจะวางตลาดคือเทสเดือนหนึ่ง